สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้เรามาดูการประมวลภาพปีใหม่2565ของทั่วโลกกันค่ะ축포가 퍼져오고 있습니다. 비대한 탄약이 옮겼다. ขอให้ผู้ชมทางบ้านมีความสุขเริ่มต้นปีใหม่ปี2565และผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระความรู้หรือเกล็ดความรู้อะไรมาฝากผู้ชมบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะมากันที่กรมชลประทานจัดสื่อสัญจรเร่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยโดยโครงการตั้งอยู่ที่หมู่1บ้านท่าอีบุญตำบลท่าอีบุญอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีขนาดสันเขื่อนกว้าง10เมตรตัวเขื่อนยาว220เมตรตัวเขื่อนสูง47เมตรมีพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูฝนขนาด 8,200 ไร่และฤดูแล้งจำนวน 2,400 ไร่มีขนาดความจุที่ระดับน้ำต่ำสุด 1.47 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 13.45 ล้านลูกบาศก์เมตรและความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 15.79 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะความแตกต่างนะครับก็ประเด็นแรกก็คือเรื่องของภูมิประเทศนะฮะตรงนี้ก็มีความสำคัญที่เราจะเก็บน้ำเพื่อทำอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ได้น้ำค่อนข้างจะมีปริมาณผ่านเนี่ยจะดีกว่าประมาณ34ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เราเก็บไว้ก็ประมาณสัก14-15ล้านลูกบาศก์เมตรครับเราก็หาจุดที่เหมาะสมในระหว่างกึ่งกลางได้ที่สามารถจะบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำเก็บเพื่อช่วยดูแลภาคการเกษตรนะครับให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนปีที่แล้วนี่ก็มีเนาะภัยแล้งเราก็ได้แจ้งกับทางจังหวัดไปเหมือนกันว่าตำบลท่าอีบุญของเราก็มีภัยแล้งครับก็เป็นบางปีเนาะภัยแล้งผลกระทบเยอะครับเป็นผลดีมากๆเลยครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านทางด้านการเกษตรแล้วก็การที่จะเราจะมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งเพราะว่าเขื่อนที่บอกว่าจะเกิดขึ้นในตำบลท่าอีบุญนั้นฤดูน้ำหลากครับ
มันจะน้ำจะมาเร็วมากครับเป็นน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็ปล่อยทิ้งไปโดยไม่มีที่กักเก็บถ้าเรามีอ่างเก็บน้ำเราก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวตำบลไห่บุญและตำบลใกล้เคียงก็จะมีอยู่หลายๆตำบลแล้วก็ผลกระทบน้ำก็จะไม่ท่วมที่ลมสักครับบางส่วนครับก็ความต้องการครับก็เอาไว้ใช้ในการทำการเกษตรเป็นประเด็นแรกครับประเด็นหลักๆเนาะว่าทางการเกษตรมีโครงการนี้เข้ามารู้สึกดีใจครับดีใจที่ชาวตำบลไห่บุญก็จะมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งครับขอบคุณมากแต่ละปีที่ผ่านมาบอกตรงๆเลยว่าเราก็เสียดายน้ำนะครับมาปล่อยให้ไหลผ่านทิ้งไปจากหมู่บ้านนะครับแต่จริงๆแล้วความรู้สึกจริงๆของผมนั้นถ้ามีนะครับทางหมู่บ้านก็จะมีความเจริญนะครับแล้วก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวของชุมชนนะครับจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในพัฒนาในการหมู่บ้านต่อไปนะครับแหล่งรายได้หรือว่ารายรับอะไรต่างๆก็จะเข้ามาในช่วงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับความรู้สึกดีใจที่สุดค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายแรงผลักดันตัวนี้มันเกิดขึ้นมา40ปีแล้วค่ะพอมาถึงรุ่นเราอ่ะเรารู้สึกว่าภูมิใจค่ะที่มีส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรชาวตำบลไห่บุญจะได้มีแหล่งน้ำอีกหนึ่งแหล่งที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับเกษตรกรจะเป็นด้านพืชต่างๆไร่มะขามนาข้าวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจะนำส่งแล้วก็เป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอีกด้านนึงนะคะก็มีความรู้สึกดีมากๆค่ะสาระความรู้และสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามมาดูรวมคลิปเหล่าติ๊กต็อกเกอร์เต้นเพลงช่อง3จะเป๊ะจะปังขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะทุกคนไม่มีใครแผ่วกันเลยจริงๆนะคะเนี่ยในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่กรมชลประทานขานรับนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแก้ปัญหาภัยแล้งเปิดตัวโครงการประหยัดน้ำทางรอดต้านแล้งรณรงค์คนไทยประหยัดน้ำเตรียมพร้อมก่อนภาวะวิกฤตภัยแล้งชูแนวคิดประหยัดน้ำเท่ากับบริจาคน้ำนำเสนอผ่านเพลงและมิวสิกวิดีโอโดยศิลปินชั้นนำของเมืองไทยว่านธนกิจและปาวลีพรพิมลพร้อมเดินหน้าชู8มาตรการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งปี2564และ2565นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคอนเทนต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของกรมชลประทานทั้งในรูปแบบของการรายงานสถานการณ์น้ำรูปแบบการบริหารการจัดการน้ำแนวทางในการประหยัดน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความเข้าใจและเกิดการแชร์ต่อในวงกว้างค่ะ
อันหนึ่งครับก็คือว่าเราการที่เราใช้เพลงเนี่ยผมว่าดีกว่าการที่บอกเล่าอย่างผมเนี่ยผมฟังเพลงนี้ครับประมาณนักเที่ยว2เที่ยวผมก็จำได้บางช่วงบางตอนนะครับแล้วโดยเฉพาะการได้ดูมิวสิกวิดีโอประกอบด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เพลินนะครับการพอเพลินแล้วเนี่ยการที่จดจำไว้ในสมองของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นการติดนิสัยต่อไปในอนาคตก็คิดว่าเพลงนี้จะมีประโยชน์ครับจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆสำหรับเยาวชนนะครับสำหรับทุกภาคส่วนจริงๆนะครับถือว่าเป็นการง่ายในการที่จะจำง่ายในการที่จะกระทำง่ายในการที่จะประหยัดและเป็นการที่บริจาคนะครับเท่ากับการบริจาคก็คือการที่ช่วยคนทั้งชาติครับแต่ผมก็ถือว่าเป็นแฟนขาประจำของน้องปอวารีถือว่าเป็นคนสุพรรณนะครับเป็นคนสุพรรณเนี่ยหรือว่าจังหวัดสุพรรณก็เป็นจังหวัดที่มีการทำนามากจังหวัดหนึ่งนะครับในภาคกลางเนี่ยก็อยากจะให้น้องปอวารีเนี่ยเป็นตัวแทนต่างภาคการของการเกษตรนะครับส่วนน้องว่านเนี่ยครับอาจจะมีบุคลิกที่เป็นคนเมืองหน่อยนะครับอาจจะเป็นคนท่องเที่ยวอีกแล้วของคนเมืองนะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าถ้าเราใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับไม่เกินความจำเป็นนะครับแล้วก็เป็นความต้องการผมมั่นใจนะครับว่าน้ำจากต้นน้ำมาถึงกลางน้ำแล้วก็มาถึงปลายน้ำสรุปก็คือว่าทุกภาคส่วนจะได้ใช้อย่างมีคุณค่าครับปิดท้ายกันที่อลังการพลุผสานข้อความส่งต่อแรงบันดาลใจถึงคนทั่วโลกบนจอยักษ์ยืนหนึ่งแลนด์มาร์คคาวดาวระดับโลกที่ดีที่สุดของเมืองไทยชมถ่ายทอดสดวินาทีข้ามปีสุดยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วโลกตื่นตากับโชว์พลุแห่งเดียวใจกลางเมืองกว่า7นาทีและ 3D Virtual บนจอ The Panoramics ผสานการบรรเลงพรปีใหม่ที่ Reimagine ใหม่เป็นพิเศษจากวง Thailand Philharmonic Orchestra สร้างปรากฏการณ์สัญลักษณ์แห่งพลังบวก Message to the Worldจากคนไทยสู่ผู้คนทั่วโลกสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ผ่าน4ข้อความอันทรงพลัง Protect the Earth, Respect Equality, Stay Resilient และ Imagining Better Future for All เพื่อโลกใบนี้ของเราค่ะครับเข้าสู่ Central Bangkok Countdown 2022ครับเราจะร่วมกันก้าวเข้าสู่ปี2022ไปด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่เราทราบว่าตอนนี้โอมิครอนเนี่ยเริ่มที่จะมีการแพร่หลายขึ้นมาหลายๆคลัสเตอร์เนี่ยฮะเราตัดสินใจที่จะทำงานเคาท์ดาวน์นะฮะแบบไลฟ์สดนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตนโยบายของรัฐบาลนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามตั้งใจทำแล้วก็วันนี้เนี่ยแม้แต่การที่เข้ามาถ่ายรถต้นคริสต์มาสนะฮะหรือเข้ามาในตลาดของเราเนี่ยเรามีมาตรการว่าทุกคนเนี่ยต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะครับแล้วก็ต้องตรวจ ATK ทุกคนก่อนที่จะเข้างานนะอันนี้คือเราทำอย่างเคร่งครัดมากนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะส่ง
มสเสจว่าทุกคนต้องร่วมมือรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะฮะซึ่งทุกคนก็ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่ติดเชื้อโควิดโอมิครอนเนี่ยเริ่มทยอยที่จะคนที่เพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าการที่เราตัดสินใจทำเค้าดาวแบบออนไลน์อย่างเดียวหรือไลฟ์สดผ่านช่องวัน31เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแล้วก็เราตั้งใจที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาส่วนอรรถรสที่เราเตรียมงานเนี่ยฮะไม่ว่าเป็นเรื่องของการร่วมมือกับThailand Philharmonic Orchestra ของมหิดลนะครับการทำ 3D นะครับการส่งเมสเสจปีที่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าพลุเนี่ยมันจะส่งเมสเสจตามสีนะฮะแล้วก็มีออเคสตราเล่นบรรเลงร่วมกับพลุด้วยเป็นออเคสตราวงใหญ่นะฮะทั้งหมดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าทั้งออเคสตราพลุกับตัวจอพาโนรามิกเนี่ยจะทำงานร่วมกันซิงโครไนซ์กันแล้วก็ผู้ชมทางบ้านก็จะเห็นเป็น 3D ด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นซึ่งเราไม่ได้ลดสเกลลงเลยเราทำเต็มที่เหมือนเดิมครับนั้นก็เตรียมชมรับชมความตื่นตาตื่นใจได้ฮะตอนเที่ยงคืนวันนี้ครับปีใหม่นะฮะปี2022นี่นะครับก็อยากจะขอโดยขอพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกำลังใจที่จะฝ่าฟันนะครับอุปสรรคต่างๆเนี่ยเพื่อก้าวผ่านไปยังปี2022ด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยกันขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ